ไปชมกันเลยเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะครับวันนี้ก็เจอกับพี่แชมป์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็เราจะมาสร้างกับดักนะครับเพื่อที่จะได้หลอกคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งก็มันไม่ดีนะครับอย่าไปทำนะครับผมโอเคแต่วันนี้ผมเหี้ยเกินไม่ใช่วันนี้ผมจะมาเกียนในเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเลยนะครับไม่บอกครับว่าเซิร์ฟเวอร์อะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องทำวงจรนะครับทำวงจรเพื่อที่เฮ้ยอันนี้มันเป็นโปรเทคนี่ว่ะเอาเพชรบล็อกเพชรแล้วกันนะครับทำวงจรเพื่ออะไรครับหนึ่งเลยครับเพื่อที่จะได้ให้คนที่เอ้ยมันเด็กเดี๋ยวมันเด็กมันจะรู้ว่าคนไก่เป็นยังไงถ้างั้นเราต้องทำอะไรที่มันมืดๆครับยังไงดีวะกดกดปุ่มไงกดปุ่มแล้วเปิดอะไรเงี้ยเอางี้ดีกว่าสมมุติว่าเราต้องทำอะไรครับอ๋อเปิดประตูไงใช่ปะเปิดประตูครับนี่ประตูเป็นกับดักนะครับเป็นการสอนทำกับดักไปในตัวเลยนี่ครับข้างในนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเพชรนะครับเนี่ยแหละตัวดีเลยนะครับเพชรในเซิร์ฟนี้ยิ่งหายากอยู่นะครับโอเคแล้วทีนี้นะครับเราก็ต้องทำเขาเรียกว่ากับดักครับผมเดี๋ยวมิวสิกได้เปิดป่ะไม่ได้เปิดเนาะโอเคครับกับดักเลยปึ๊บประมาณนี้ครับทำเพื่ออะไรครับทำเพื่อที่จะได้ให้เขาเดี๋ยวอันนี้ถ้าเกิดว่าเปิดปุ๊บมันเป็นปิดใช่ป่ะแสดงว่าต้องเปิดคานแล้วค่อยปิดโอเคอันนี้ผมเข้าใจคนเดียวนะครับผมเพิ่งเข้าใจคนเดียวปุ๊บเราทำกลไกไปเลยท่านผู้ชมนี่เลยครับกลไกค้างโดยนี่ครับเรียบร้อยทีนี้เราจำเป็นที่จะต้องทำให้มันเขาเรียกว่าทำให้มันไปไม่ถึงหรือเปล่าประมาณนี้เนาะอันนี้ยังถึงอยู่เนี่ยทีนี้ครับทำกลไกที่กดกดอันนี้ดีกว่ากดปุ่มพอกดปุ่มเนี่ยเราก็จะเรียงลำดับของเรดสโตนนะครับนี่อย่าให้มันคล้องกันครับท่านผู้ชมแบบนี้ครับไม่เอาแบบนี้ปุ๊บพอได้แบบนี้ครับปิดครับสามารถทำให้เรสโตนนั้นผลักดันเรสโตนเฮ้ยไอเนี่ยเครื่องผลักดันเนี่ยให้ปิดเรสโตนไอที่มันเป็นทำงานได้ประมาณนั้นเลยนะครับโอเคสมมติว่าพี่เปิดอันนี้มันก็จะเปิดอันนี้เห็นไหมไอตัวนี้มันก็จะเปิดโอเคป่ะไม่งงเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถแกล้งคนในเซิร์ฟเวอร์ได้เนียนแค่ไหนนะครับเยี่ยมเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับก็มีคนเล่นในเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่มากเท่าไหร่นะโอเคโอเคครับปึ๊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 บเรียบร้อยครับทีนี้เนี่ยเราก็ปิดครับปิดให้มันเนียนน้อยกว่า100 8คนน้อยกว่า100เฮ้ยตอนนี้ผมอยู่ในอะไรวะเนี่ยชิบโอเคครับปึ๊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 บตอนนี้ผมอยู่ในทอกนี่หว่าผมต้องออกจากทอกก่อนโอเคครับผมออกจากทอกเมื่อกี้ลืมไปเลยนี่ครับแก้ข่าวเด็กว่าเอ้ยพี่สร้างกับดักแบบว่าซอมบี้นะอะไรประมาณนี้นะครับแถไปเรื่อยนะครับโอเคก็นะมาเตรียมตัวดูกันเนี่ยผลงานที่เราสร้างว่ามันจะได้ผลอย่างไรนั่นเองนะครับโอเคมันสร้างไม่ยากครับแป๊บเดียวนะครับนี่เด็กอนุบาลยังสร้างได้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ใช่แบบว่าพี่แต่ผมสร้างไม่ได้นี่เงือบนะครับ ไม่ได้ด่านะอันนี้ไม่ได้ด่านะครับไปถึงว่าเปรียบเทียบกับเด็กอนุบาลเพราะว่ามันก็ง่ายแหละนะครับเด็กสมัยนี้มันหัวไวอยู่แล้วปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางนี่เลยโกลด์สโตนโอเคปิดไว้เอ้าเซิร์ฟปิดเฉยเลยเอาละครับเมื่อกี้เซิร์ฟหลุดนะฮะขออภัยด้วยโอเคครับรู้สึกเนื่องจากการทำพวกมินิเกมอะไรประมาณนั้นนะก็เลยแบบนะตามนั้น Something Like That นะครับผมตอนนี้คนในเซิร์ฟเวอร์เริ่มลดลงไปเหลือ8เอ้ยเหลือ6คนนะครับเยี่ยมเลย
อ่ะแบบนี้มันดูแบบเหมือนหลอกตาเปล่าวะมึงต้องทำอะไรที่แบบมีกล่องให้เพชรจริงๆให้สักก้อนหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เขียนป้ายเข้าไปครับโอเคตัวหนึ่งป้ายอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ครับป้ายแล้วก็มีเพชรอยู่ไหนเพชรกันหยัดนะครับนี่เรียบร้อยปึ๊บนี่ที่ลับนี่นี่คือใกล้สปาวนะครับผมสร้างใกล้สปาวที่ลับเพชรฟรีนะครับฟรีจาก KRK แล้วก็ Channel ไปด้วยดีกว่านะครับแล้วก็แจกรัวๆโอเคครับนี่นะฮะแล้วเราก็วางไว้สักกล่องหนึ่งเหยื่อเนี่ยเหยื่อก็คือมันต้องมีแบบนี่ครับกล่องเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีนะครับนี่คือแอดมินนะครับโอเคนะฮะเราต้องวางเขาเรียกว่าไดมอนด์นะครับแหวนอันหนึ่งแล้วนี้ก็เป็นป้ายคล้ายๆบอกว่าขุดฟรีอะไรเงี้ยนะครับนี่คือมุกซ้อนมุกนะครับเยี่ยมเลยอะไรเนี่ยปึ๊บขุดฟรีโอเคครับนี่เลยนะครับนะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะรอให้เด็กมาเห็นนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่ไกลบ้านอะไรของเด็กเท่าไหร่นะครับโอเครอดูครับเอ้าผมลืมว่ะเฮ้ยผมลืมหายตัวเนี่ยโอเคแป๊บนึงทับฟรีก่อนนะครับคลิปหายตัวแล้วครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับก็มันต้องมีจุดเด่นไว้ต้องปักท็อตนะครับเป็นทางอย่างนี้ครับเป็นทางรับอะไรประมาณนั้นเลยโอเคครับตอนนี้ผมหายตัวแล้วนะมาดูผลลัพธ์กันครับเดี๋ยวขอประกาศก่อนนะครับอะไรครับตอนนี้นะท่านผู้ชมเราต้องเขาเรียกว่าเฝ้ารอนะครับตอนนี้ผมเจอกระต่ายตัวหนึ่งด้วยครับยังไม่มีวี่แววนะครับว่าที่จะมีคนเข้ามานี่ครับต้องรออีกนานเท่าไหร่มองท้องฟ้าครับท้องฟ้าช่างสวยเหลือเกินครับไม่มีคนเลยเว้ยเฮ้ยนี่อุตส่าห์ประกาศไปแล้วนะเนี่ยต้องรออีกนานแค่ไหนคือผมประกาศไว้ในเซิร์ฟว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าเจอขุมสมบัติก็คือจะได้เพชรฟรีนะครับอันนี้มีหนึ่งอันขุดเพชรฟรีอะไรประมาณนั้นเลยนะครับต้องรอครับนะครับผมต้องรออีกนานแค่ไหนครับคนไก่นี่น่าจะไม่พลาดเนาะเฮ้ยแอดมินมาวันดีเฮ้ยหายตัวก่อนเร็วๆหายตัวไอ้เดี๋ยวเห็นขาบินได้นี่ครับรอครับรอเราต้องดูในระยะประชิดนะครับอีกนานไหมเนี่ยโอเคครับเมื่อกี้ผมลืมวางแล้วว่าโอเคมาไอ้เหี้ยมึงโหรอโคตรนานเลยครับโอ้โหมาลออย่างเดียวครับรอยันเช้าเฮ้ยเพชรอ้าวเพชรหายไปไหนวะเนี่ยเอาผมเก็บเพชรไปครับขอโทษทีโอเคครับเก็บเพชรปุ๊บหนีเรียบร้อยครับต้องรอคนมาครับตอนนี้ยังไม่มีวี่แววที่จะมาเลยนะครับค่อนข้างที่จะหน้าตาดีนะครับมันก็อยู่แถวสปาวทำไมมาช้าจังวะเฮ้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยมาแล้วเอาดินั่นแหละโอ้โหทำสเต็ปนี่เรียบร้อยครับวิน1ศพครับผมนะฮะโอเคตายหรือเปล่าวะฟังเสียงครับฟังเสียงโอ้ยเสียสะใจมากเลยครับโอเคนะครับโอเครอศพต่อไปนะครับท่านผู้ชมนะครับรออีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมใส่เพชรนั่นไงผมว่าแล้วโอเคไปรอครับท่านผู้ชมมาอ้าวเฮ้ยอ้าวโดนดิโดนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครั้งนี้ผมขอกดปุ่มเองนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาครับ
อ่านผมกดไม่ทันตายเองเยี่ยมเป็นไงนี่ผมไม่ได้ฆ่านะครับนะฮะท่านผู้ชมเป็นพยานนะว่าผมไม่ได้ฆ่านะครับนี่เขาฆ่าตัวเองนะครับเยี่ยมเลยนะครับแล้วต้องรออีกนานไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเสียดายเพชรบางทีเหมือนแจกเพชรไปในตัวอีกคนครับรอครับเอารอครับเฮ้ยบางทีการแกล้งคนนี้มันก็ยากพอสมควรนะครับซึ่งมันก็เอ้ยผมเห็นใช่ป่าววะใช่ป่าววะไม่แน่ใจครับต้องเดินไปดูครับเฮ้ยมันมาเฮ้ยเห็นโคมไฟกูหน่อยขอร้องนี่โอ้โหโคมไฟเห็นไอ้เหี้ยโคมไฟอ่ะว่าจังไหนล่ะหมอมาหรือเปล่าสตีฟมาอีกรอบครับท่านผู้ชมเอาอะไรวะมันเหมือนกับมันรวมตัวกันมาเอาแอดมินเดินเฉยเลยไอ้เหี้ยแอดมินอย่าเดินผ่านเปมไม่ดีที่ผมกลัวสตีฟแม่งฟ้องว่ะว่าแบบเป็นกับดักอ่ะหรือว่ามันอาจจะให้มาแกล้งอีกทีหนึ่งวะที่ต้องรอดูครับอาจจะโม้ว่าเฮ้ยกูได้เพชรอะไรประมาณนั้นครับเดี๋ยวดูครับดูเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะมาวะเอาสตีฟอยู่นี่เอาเฮ้ยมันทำอะไรกันวะเฮ้ยทำอะไรกันวะนี่ผมหายตัวอยู่ใช่ไหมโอเคหายตัวอยู่รอครับท่านผู้ชมรออย่างเดียวเอาเลยครับแม่งโคตรนานเลยมีเที่ยงคืนแล้วชิบหายตรงเวลาเดิมอยู่ดีๆแกะเด็ดแอดมินแม่งกวนตีนนะครับอยู่ดีเสกแกะเสกหมูมาอ้าวโอเคอ้าวเยอะขนาดนี้เลยล่ะเมื่อไหร่มันจะมาวะเนี่ยเฮ้ยอีกนานไม่มึงทำอะไรกันอยู่เนี่ยเอ้าผมต้องรอใช่ไหมรอจริงๆเลยแหละนะครับในระหว่างนี้ผมก็รอแบบเป็นชาร์จครึ่งคือมันเหมือนกับมันเดินเล่นครับท่านผู้ชมมึงเดินเล่นจนเช้าเลยนะเนี่ยสตีฟก็มาครับตัวเก่าผมจำได้ชื่อเดิมด้วยนะครับมันทำอะไรวะครับต้องรอดูครับต้องรอดูรอดูมันก้มครับเอ้าจะเดินตามทำเพื่ออะไรเอ้าแล้วยิงเพื่ออะไรเนี่ยแอดมึงจะยิงทำไมครับรอครับรอเขาเดินไปเอาเพชรครับมันเป็นอะไรกันเนี่ย มันเป็นอะไรกันเนี่ยแพนด้าเฮ้ยเดินมาแล้วเว้ยเอาดินั่นแหละเอาสตีฟมึงดีใจแล้วเว้ย สตีฟดีใจสตีฟหนีเลยเฮ้ยเอาเลยครับอ้าวเฮ้ยรอดเฉยเลยไอ้เหี้ยอย่างเท่โอ้โหเท่สัตว์นะครับโอเคเฉลยดีกว่านะครับเข้าท้องแป๊บโอเคครับน้องๆครับน้องๆครับสตีฟในตัวสตีฟครับเมื่อกี้นะครับที่น้องตกลงไปคือพี่เป็นการแกล้งพี่ถ่ายคลิปนะครับโอเคไหมอย่าถือสานะครับอ้าวพยักหน้าสิครับถ้ารู้เรื่องตอบสนองก็พยักหน้าหน่อยบางทีชิบหายยืนฟังอย่างเดียว โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะฮะเรามาแกล้งเพื่อนๆนะครับในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับซึ่งไม่บอกว่าเซิร์ฟเวอร์อะไรนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปที่สอนสร้างกลไกไปในตัวเลยนะครับโอเคไหมนี่คือกับดักนะครับโง่ๆเลยนะครับโอเคไหมก็คือมีแพนด้ารอดมาได้ครับถือว่าจัดว่าเด็ดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็สกินหายครับผมสกินเท่ไหมครับ